พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระโพธิสัตว์ตาลาหรือพระแม่ตาลาเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงในพระพุทธศาสนาโดยมีสายการปฏิบัติสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องในวัชรยานคำว่าตารามาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงข้ามการบูชาพระนางเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่8ถึง11ในอินเดียเหนือและแพร่หลายที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง17โดยถือว่าเป็นชายาของพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ปัจจุบันมีนับถือในอินเดียเนปาลและทิเบตส่วนชาวพุทธในจีนจะนับถือเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นภาคหญิงของพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์แทนประวัติการนับถือคาดว่าแนวคิดการนับถือพระนางตาลาเริ่มเมื่อราวพุทธศตวรรษที่8และกลายเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้คนนับถือแพร่หลายในพุทธศตวรรษที่13ถึง17มีผู้นับถือมากในเนปาลทิเบตและมองโกเลียเชื่อกันว่าแนวคิดการบูชาพระนางตาลาเริ่มขึ้นในอินเดียเพื่อต่อต้านพิธีกรรมสตรีพระนางตาลาได้รับการยกย่องว่าเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในด้านของกรุณาภาพลักษณ์ของพระนางส่วนหนึ่งจินตนาการมาจากพระนางสิริมหามายามารดาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตำนานทางพุทธศาสนามหายานกล่าวว่าพระนางตาลาเกิดจากน้ำตาของพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์เมื่อมองเห็นว่าสัตว์โลกมีแต่ความทุกข์เมื่อน้ำตาของพระองค์ไหลลงมาจนกลายเป็นทะเลสาบจึงเกิดดอกบัวขึ้นและในดอกบัวนั้นมีพระนางตาลาสถิตอยู่ตำนานบางฉบับกล่าวว่าพระนางตาลาเกิดจากธรรมรังสีของพระมิตาพระพุทธะรูปลักษณะเดิมของพระนางตาลามีสองแบบคือพระนางตาลาเขียวมีผู้นับถือมากในทิเบตพระนางตาลาขาวมีผู้นับถือมากในมองโกเลียเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับการบูชาพระนางตาลาพัฒนาขึ้นจึงมีการสร้างภาคโกรธและภาคดุขึ้นมาหลายแบบเช่นพระนางตาลาน้ำเงินอุคราตาลาเอชดะภาคเอชดะนี้เป็นภาคดุที่แพร่หลายที่สุดกายสีน้ำเงินมีตาที่สามบนหน้าผากตกแต่งร่างกายด้วยงูและพวงมาลัยศีรษะคนเหยียบอยู่บนร่างของคนตายนอกจากนี้ยังมีการสร้างพระนางตาลาในภาคที่เป็นเทพแห่งความรักหรือเทพแห่งการรักษาโรคอีกด้วยในทิเบตพระนางตาลามีหลายปางคือ 1. พระนางตาลาขาวหรือพระจินดามณีจักตาลาทรงชุดขาวล้วนถือดอกบัวบานเป็นตัวแทนของความกรุณามีพระเนตรเจ็ดดวงหมายถึงเฝ้ามองสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลาพระหัตถ์ขวาประทานพรพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและทำมุทราไตรลักษณ์ 2. พระนางตาลาเขียวหรือพระสยามตาลาทรงชุดเขียวล้วนถือดอกบัวตูมสีน้ำเงินออกโปรดสรรพสัตว์ในเวลากลางคืน 3. พระนางตาลาแดงทรงสีทับทิมหมายถึงความปรารถนาของสรรพสัตว์ที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏประทับบนพระอาทิตย์และ 4. พระนางตาลาดำ
ทรงสีดำหมายถึงสุยันตาซึ่งมีความสามารถในการข้ามพ้นอวิชชาความเห็นผิดต่างๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่